สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับ FC วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านย่าหน่อยต่อนะฮะเหมือนวันนี้มีความคืบหน้าหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องเก็บผ้าแล้วก็ในส่วนของฝ้าด้านนอกที่กันนกเข้าไปนะครับวันนี้ก็จะได้ลองใช้กล้องใหม่ด้วยเป็นไงบ้าง FC ยังคุ้นเคยหรือเปล่านะฮะก็วันนี้มีข่าวดีด้วยนะฮะ FC ก็คือน้องปากแปรเนี่ยวันนี้ครบกำหนดที่จะตัดไหมตรงช่องท้องนะฮะตอนแรกก็กะว่าจะพาไปตอนเช้าๆนะฮะแต่ว่าน้องเขาเหมือนกับว่าอยากจะให้ยาวไปอีกนิดนึงก็เลยคิดว่าจะไปช่วงเย็นนี้นะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูบ้านย่าหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคมาที่ไซต์งานนะฮะนี่น้องปาปิก้ามาแล้ววันนี้ครบกำหนดตัดไหมนะปาปิก้าปาปิก้าไม่หันมาเพราะไม่รู้จักชื่อนะก็มีชูก้ามาเฝ้าด้วยเดี๋ยววันนี้จะรีวิวบ้านของย่าหน่อย HFC ดูนะครับว่าถึงไหนแล้วทุกแสบเนี่ยมาโอ้โหมีหอมแก้มกันด้วยหอมแก้มกันด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูที่ไซต์งานเริ่มต้น FC ข้างหน้าก็จะมีโพรงเหล็กมีเหล็กตัวนี้นะฮะอันนี้เขาก็ทาสีแล้วเรียบร้อยทาสีแล้วก่อนที่จะเอาไปใช้ก็ต้องทาสีกันสนิมก่อนแต่จริงๆแล้วเหล็กที่เอามาเนี่ยเหล็กที่ใช้เนี่ยเป็นเหล็กกาวาไนท์นะฮะ FC เป็นเหล็กกาวาไนท์มันก็ชุบมาแล้ว1ครั้งก็คือกันสนิมมาแล้วแต่ว่าเราก็ทาสีไม่ให้มันดูเหมือนกับว่าเปื่อยๆไปก็เลยทาสีอีกรอบนึงให้เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความสวยงามแต่จริงๆแล้วเหล็กกาวาไนท์เนี่ยมันก็กันสนิมได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะโอเควันนั้นเห็นในช่องของแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงด้วยนะครับแม่ก็ให้ทีมงานเขาใช้ลักษณะพ่นสีเอาพ่นเพราะว่ามันก็เป็นละอองที่ละเอียดกว่าแล้วก็สีน่าจะออกมาสวยกว่านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในอนาคตทำบ้านเยอะๆอาจจะใช้วิธีการพ่นแต่ตอนนี้เรามีหลังเดียวเราก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะฮะ FC ตอนนี้ก็โครงด้านหน้าก็เริ่มตั้งเสาตั้งโครงแล้วนะฮะแล้วก็มีที่เห็นชัดๆตอนนี้ก็คือนี้ FC ตรงนี้นะฮะติดระแนงกันนกแล้วก็แต่ระแนงเหรอไม้ฝาสิไม้ฝาตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีรูระบายอากาศก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งผมไม่รู้ว่าในระดับไหนมันก็ช่วยให้มีลมโกรกเข้าไปข้างล่างนะฮะลมโกรกเข้าไปข้างล่างแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยระบายอากาศออกในช่วงหน้าร้อนอะไรประมาณนั้นก็คิดว่าจะปล่อยไว้ประมาณนี้นะ FC เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีหลังคาบางอีกรอบนึงอยู่นะฮะมีอยู่หลังคาบางอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในขออนุญาตหน่อยนะครับขออนุญาตหน่อยนะครับขอเข้าไปดูได้ไหมครับแหมกระดิกหางกิ๊กกิ๊กกิ๊กเจ้าของบ้านตัวจริงกระทิงชีต้าขอเข้าไปดูก่อนนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรใน FC เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนะฮะ FC เดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำว่าเป็นยังไงบ้างในนี้ก็จะมีพี่เบียร์อยู่1คนนะฮะทายาแนวอยู่นี่ห้องน้ำ FC สวยใสใหม่กิ้งเลยโอเคเลยตอนที่ยังไม่ได้ปูกระเบื้องเนี่ยมันก็ยังดูแบบว่าเปื่อยๆใช่ไหม FCตอนนี้ดูกว้างนะฮะดูกว้างแล้วก็ดูไม่อึดอัดเท่าไหร่ด้วยแม่มาพอดีนะฮะแม่ลองเข้าไปดูในห้องน้ำหน่อยสิเป็นไงบ้างว้าวเลยนี่อย่าได้เข้าไปเลยแม่เข้าไปเลยดูสัดส่วนของแม่นะฮะห้องน้ำกว้างนะ FC กว้างนี่ห้องน้ำกว้างแล้วก็อาบตรงนี้ก็เป็นส่วนของสุขภัณฑ์ตอนแรกก็คิดว่าก็ลุ้นอยู่ว่า
กระเบื้องเนี่ยจะโอเคไหมพอเลือกมาเสร็จก็โอเคอยู่นะฮะภาพออกมุมกว้างก็จะประมาณนี้นี่กว้างนะ FC กว้างเป็นแถบพอดีเลยแม่เป็นไงแม่ชอบไหมชอบไม่ชอบก็ต้องชอบเลยนี่สวยฮะ FC สวยสวยเป็นไงบ้างชอบเพราะว่าไม่เคยได้มีแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็มาดูห้องเก็บผ้าแม่มันเก็บผ้าปูแล้วบ่อันนี้ก็ปูแล้วเรียบร้อยปูแล้วเหลือแต่ข้างเอาด้านข้างเขาไม่ปูบ่ด้านข้างไม่ได้ปูมันทำไมไม่ปูปูอยู่บ่แต่ปูอยู่บ่ก็ปูตัวเนาะถ้าปูก็สวยมันเป็นหยาบๆแบบนี้มันไม่ดีโอ้แม่ยอทาสีไงแม่ทาสีมันๆเรียนทาสีนั่นทาสีนั่นคือเงาอ่ะมันก็จะมันได้อยู่ทาน้ำมันอีกทาแรกอีกไม่ใช่ทาแรกทาสีคือเงามันจะเงามันจะมันจะเงามันแต่ไม่ใช่สีน้ำธรรมดาอันนี้เพิ่งยาแนวใช่ไหมมาเพิ่งยาแนวคุณแม่มาดูเดี๋ยวมาดูงานด้านนอกใน FC ติดฝ้าข้างนอกเขาเรียกว่าฝ้าข้างนอกแบบมีรูนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใน FC ตอนนี้ก็กำลังติดฝ้าด้านนอกได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือฝั่งด้านข้างฝั่งนี้เอาไว้กันพวกนกพวกอะไรพวกเนี้ยนะ FC เผื่อมีนกเข้ามากวนก็จะได้กันไว้ไปครับกินตากบ่ไปบ่ดีบ่เส้นขาดก็อยู่ที่แปลหน่อยบ่ไปนั่นน่ะสวัสดีค่ะเอ้าไมค์อยู่ไหนอะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะวันนี้จะเป็นวันที่ให้พ่อเน่งแกะของที่เมย์สั่งมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่พ่อเน่งก็แกะของจากลังที่ขนมาห้องนี้ก็เลยทะเลลกมากลกสุดๆคุณเน่งพร้อมไหมอันนี้ตัวแรกจะแกะเป็นพรมนะคะตอนแรกเรามีทีวีที่ว่าเราว่าจะห้อยตรงนี้เนี่ยแต่ว่าพอผมยกทีวีแล้วรู้สึกว่ามันหนักมากผมว่ามันไม่เหมาะกับการห้อยคือถ้าห้อยติดผนังน่ะอาจจะได้อยู่ติดผนังแล้วก็แขวนไว้เลยอ่ะอาจจะได้อยู่แต่อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นแบบงอกมาอย่างนี้แล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาอะไรได้คิดว่ามันจะรับน้ำหนักได้ไม่ดีพอเพราะว่าเวลาที่มันยื่นออกมาเนี่ยด้วยแรงของคานเนี่ยมันจะหนักมากขึ้นแต่ซื้อมาแล้วไปขายต่อได้ไหมอ่ะต้อง600กว่าบาทก็เลยเอาไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ก่อนก็เลยเปลี่ยนไอเดียเป็นเอาตู้มาวางไว้ก่อนชั่วคราวแบบนี้นะฮะ FCวันนี้ก็เลยเฟลไปหนึ่งภารกิจก็คือติดผนังตู้ติดผนังทีวีแบบงอกได้แบบพับได้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จเมย์ก็เลยโอเคงั้นก็แกะพรมให้หนูหน่อยอันนี้เป็นพรมใช่ไหมเมย์พรมคือหนูไปได้มาจากที่หนึ่งหนูจำได้ว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วสมัยหนูเด็กๆอ่ะพรมน่ะจะราคาแพงถ้าไซส์เนี้ยพรมนะคะไซส์ทำไมเราต้องมีพรมด้วย8ฟุตจะราคาแพงแต่ว่าพอมายุคสมัยนี้เนาะมันถูกมากเลยนะพี่หนิงมันประมาณ500เองนะอันนี้เหรออืมคือจะเอาวางไว้บนให้โต๊ะกินข้าววางไว้บนพรมอ๋อโต๊ะกินข้าววางบนพรมใช่เท้าก็จะเหยียบพรมใช่ไหมลองดู ลองดูแล้วกัน
เป็นลายมันจะยังไงจะลายแบบว่าตามสไตล์ของเราคือสีออกเทาๆใช่ไหมสีออกน้ำตาลสีออกน้ำตาลสไตล์บ้านเรามันขนาด8ฟุตอ่ะ8ฟุตก็จะประมาณนี้ใช่ไหมนั่งดูทีวีใช่ไหมใช่อ๋อแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่นั่งดูทีวีก็เอาโต๊ะไปไว้ข้างบนเอาโต๊ะวางไว้ข้างบนโอเคเดี๋ยวจะเลื่อนให้ตรงกับพรมนะคะปึ๊บต้องโยกเด้อพี่ดีโยกแล้วก็หมุนมาพี่ดีทําให้โอเคประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ป่ะล่ะอ๋อโอเคเพราะถ้าอย่างงี้ปุ๊บแล้วเวลานั่งอ่ะมันจะบังใช่มั้ยอันนี้ก็จะเห็นทีวีเนี่ย1 2อ๋อแบบนี้นี่ไงโอ้โอเคเลยเมย์ประมาณนี้ใช่ไหมใช่อ๋อก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นพรมเป็นในแนวนั้นตอนแรกคือผมวางแนวขวางพอวางแนวขวางปุ๊บคนหนึ่งดูทีวีมันก็จะบังอีกคนหนึ่งแนวนี้โอเคนี่นะนี่อ๋อนี่สวยงามเป็นเมย์โอเคไหมโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวดูทีวีได้ห้องก็จะโรคๆใน FC พรมนี่เมย์ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยรีวิวให้ FC500กว่าบาทนะคะ500บาท500กว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทไม่อยากพูดชื่อแอปเดี๋ยวYouTubeเขาจะปิดการมองเห็นนี่ให้ดูมุมนี้แล้วกัน FC เพราะว่าห้องผมโรคมากนะฮะ8ฟุต8ฟุตต้องดูดฝุ่นดูดฝุ่นแล้วก็ใช้ลูกกิ้งทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ FC เมชูนิโป้งหน่อย